ถามสิงโตนะครับคำถามนี้ก็คือว่าFirst Love ของเรานะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็กับใครครับสักพูดถึงสักนิดหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าอนุบาล3อนุบาล3ใช่ไหมครับจำได้ด้วยครับจำได้ครับเหตุการณ์เป็นไงบ้างครับอนุบาล3กับบ้านกับแม่ชอบคุณนี่ชอบคุณอยู่ก็ชื่อเลยคือเลยอันนี้จำได้ขึ้นจ้ะจำได้เลยแล้วทำไมถึงหน้าอาจารย์คนนี้ครับคุณคนนี้คุณก็สวยคุณสวยคุณสวยของเธอใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นนะครับโตขึ้นมาสักนิดหนึ่งเหี่ยวหันกันก็เจอมาครับไม่ไปไปเด็กดีไหมครับก็โตมาตั้งเป็นน้องที่เด็กถึงโตแล้วแต่ว่าคิดครับคือพบกันนานหรือว่าพบกันนานไม่ได้เห็นกันแค่เป็นเพื่อนเฉยเพื่อนเฉยครับคือเท่ากับคนนี้หรือเปล่าเพื่อนๆอยากจะรู้ first love ของเราบ้างครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้โดนแต่ว่าเขาก็อยากจะรู้ครับจริงๆผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วถามว่ามีแฟนคนแรกแต่แฟนคนแรกไม่ใช่แฟนแรกของผมคือเขาจะจีบผมที่สนามบาสทุกวันเลยครับคือผมมาเล่นบาสอยู่ใช่ไหมเขาก็ชอบมานั่งรอแล้วเหมือนเขาขอผมคบครับผมก็ไม่รู้เรื่องที่ผมมองผมเข้าเรียนอะไรนะครับแล้วมีรุ่นพี่ม.4ครับมาขอเซ็นผมก็คบแต่เป็นคบนานนะครึ่งปีนะครับครึ่งปีแล้วผมรู้สึกอะไรแบบนี้ครับคือเขาเป็นที่มองผมครับผมชอบคนแก่นะครับใช่ใช่แล้วก็เลยบอกว่าชอบเป็นนักออกเขาตอนเขาเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปชมชอบไปรับประสบครับในที่เขาชอบโอเคแล้วทุกวันนี้ได้ไปรับประสบบ้างหรือเปล่าเลยจุดนั้นไปละเลยจุดนั้นไปละโอเคโอเคน่าชื่น